สวัสดีค่ะทุกท่านกลับมาพบกับช่องพี่อัดน้องออมแม่เปิ้ลนะคะและแฟมิลี่นะคะพี่อัดจะฝึกเลี้ยงหนอนผีเสื้อนะคะมาชมกันค่ะนี่นะคะเจ้าหนอนชื่อหนอนผีเสื้อหางติ่งนางละเวงครับหนอครับเนี่ยนี่นะคะนี่นะคะหางติ่งนางเดี๋ยวอย่าเพิ่งหนอนผีเสื้อหางติ่งนางละเวงนะคะชื่อวิทยาศาสตร์อ่านด้วย The Great Mormon เนาะมอมมอนไม่ใช่ชื่อ The Great Mormon ชื่อวิทยาศาสตร์ Papillon Agendor This Great นะคะช่วงที่พบก็คือช่วงนี้แหละค่ะหน้าหนาวใช่ไหมลูกมกราธันวาช่วงมกราเดือนธันวานี่ก็จะเข้าธันวาแล้ววันที่เราถ่ายวันนี้คือวันที่เท่าไหร่ลูกวันที่28พฤศจิกายนอาหารของมันอ่านคู่มือก่อนมีอาหารอะไรบ้างใบมะนาวใบมะตูมใบมะกรูดใบส้มโออนี่นะคะพี่อัดกำลังจะทำอะไรต่อฉีดสเปรย์ไหนฉีดสเปรย์ให้หนอนเปิดอย่างนี้นะทุกคนนี่นะคะไหนน้องออมมาช่วยดูเหรอลูกแต่อัดฉีดไม่ลงตรงดาบแน่แล้วยังไงไหนสเปรย์อยู่ไหนล่ะลูกนี่นะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูใกล้ๆก่อนโอ้เดี๋ยวคุณแม่ขอถ่ายตัวนึงไม่เป็นไรหนูให้น้องหนูขอถ่ายในกล้องตัวนี้นะมันมีชื่อไหมลูกชื่อว่าเดมี่เดมี่ตัวนี้เดมี่เหรอพี่อาจกำลังฉีดสเปรย์นะคะฉีดสเปรย์ฉีดสเปรย์เพื่ออะไรลูกเพื่อทำอะไรเพื่อไม่ให้ใบมะกรูดมาแทงอ๋อเพื่อความชุ่มชื้นนะลูกนะให้ใบมะกรูดนะคะมีความชุ่มชื้นเดี๋ยวแป๊บนึงคุณแม่ดูที่นี่ไงคะมันจะเป็นการเพิ่มน้ำให้หนอนเวลามันกัดกินใช่ไหมลูกเจ้าหนอนเนี่ยมันก็จะได้มีน้ำด้วยไปหล่อเลี้ยงร่างกายเยอะมันจะได้โตเร็วๆแล้วก็ไปดักแด้มันจะได้โตเร็วๆใช่ไหมลูกโตเร็วๆแล้วก็เป็นผีเสื้อเดี๋ยวอันนี้ EP 1นะคะคือเป็นขั้นตอนการเลี้ยงหนอนผีเสื้อชื่อเจ้าอะไรนะเรียกไม่ถูกถ้าเป็นตัวเบียจะเป็นสีดำตัวผู้จะเป็นสีฟ้าตัวเมียสีดำอันนี้แม่เห็นเป็นสีอะไรอ่ะอันนี้สีอะไรไม่รู้เนาะไอ้ถึงถ้าเป็นผีอ๋อถ้ามันโตแล้วใช่ไหมลูกใช่ครับนี่นะคะเนี่ยมันตอนนี้มันกำลังอันนี้อาจเอามาได้กี่วันละ2วันไหมลูกใช่2 วันอันนี้เลี้ยงวันที่3อันนี้เลี้ยง2 วันวันนี้วันที่3นะคะหางติ่งนางละเวงนะคะผีเสื้อในกล่องนี้นะคะทั้งหมดมีทั้งหมดกี่ตัวลูก7ตัวมี7ตัวนะคะอันนี้เห็นตัวที่1แล้วนะตัวที่1เดี๋ยวชี้ก่อน1ตรงนี้นะเยอะมากเลยไหนลูก1 2 3อยู่ตรงข้างในนู้นอ่ะตัวที่4ที่5มันตัวไหน2 3 4 5 6 7เปิดฝาก่อนที่ลูกจะถ่ายข้างล่างละเปิดฝาก่อนนะคะพี่อัดจะให้ดูนะพี่อัดดูสิรักสัตว์ตื่นแต่เช้านะคะตั้งแต่7โมงเพื่อมาเลี้ยงเจ้าหนอนหางติ่งนางละเวงนะลูกไงเดี๋ยวเราก็ดูพัฒนาการกันนะคะว่าพี่อัดกำลังจะเดี๋ยวต่อไปก็จะเปลี่ยนอาหารให้มันใช่ไหมลูกจะเพิ่มเนี่ยตรงนี้เห็นชัดเลยต่อไปก็จะเพิ่มอะไรนะเปลี่ยนใบมะกรูดให้มันนี่นะคะดูสิมันกินเร็วมากขึ้นมาตอนแรกตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยดูสิตัวโตเร็วเพราะมันกินเร็วมากใบเนี่ยฮะมีขี้มันเต็มเลยโอ้โหอะไรจะโตเร็วขนาดนี้เนี่ยตัวนี้นี้กำลังกัดอยู่เนาะอีกตัวหนึ่งเนาะนี่ไงรอยที่มันกัดรอยที่มันกัดเห็นไหมคะอันนี้นะคะรอยที่มันกัดยังไงรอยที่มันกัดนี่นะกัดแหว่งเลยเนาะจะดูตอนมันโตกันอีกทีนึงนะคะอันนี้เป็น EP 1คือการเลี้ยงดูเจ้าหนอนหางติ่งอะไรนะอัดนางละเวงนางละเวงพี่อัดตื่นแต่เช้าเลยใช่ไหมครับเป็นห่วงหนอนหรอครับมาตื่นก่อนคุณพ่อเลยใช่เราอาจจะไปเลี้ยงหนอนนะคะดีไหมลูกตื่นแต่เช้ามันจะได้ไม่ลืมว่าตื่นแต่เช้ามันสดใสนะคะอ๋อเหรอครับใช่ไหมครับการลืมเลยถ้าตื่นแต่เช้าลุกเองเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราค่อยไปดูที่อัดแช่มะกรูดใช่ไหมลูกแช่ใบมะกรูดแม่ไปนี่นะคะตอนนี้พี่อัดกำลังจะมาดูอาหารของเจ้าหนอนผีเสื้อนี่นะอะไรลูกอธิบายสิครับใบมะกรูดไหนดูสิอันนี้จากที่ไหนลูกจากในบ้านของเรานี่เราเก็บจากต้นในบ้านต้นเริ่มเลยนะคะมีใบเต็มต้นเลยให้ถ่ายให้
ในตอนคลิปรีวิวต้นไม้ติดตามดูต้นมะกรูดจากคลิปแนะนำต้นไม้ในบ้านนะคะที่พี่อัดพาชมบ้านน้องออมเอาอะไรมาอวดคะไหนดูสิคะเดี๋ยวดูลายมือสิคะว้าดูลายมือน้องออมนะคะระหว่างที่เราดูเจ้าหนอนน้องออมก็กำลังเขียนหนังสือไปด้วยแมวเอ๋ยแมวเหมียวรูปร่างประเปียวพี่อัดอ่านสิลูกเป็นนักหนาเราเรียกแมวเหมียวเดี๋ยวก็มาเขาแข้งเขาขาหน้าเอ็นดูรู้จะเอารักเข้าต่อตั้งข้ามข้ามซังนั่งระวังหนูควรนับว่ามันกตัญญูพอดูอย่าไว้ใส่ใจเอ๋ยโอ้เยี่ยมเลยนะคะน้องออมเยี่ยมมากอันนี้นะคะพี่อัดแช่ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับมันจะได้น้ำจะได้ซึมเข้าหน่อยนะใช่ไหมลูกใบมะกรูดมันจะได้มีความชื้นเป็นน้ำมันก็จะได้กินน้ำจากใบมะกรูดนะมันจะได้กินน้ำจากใบมะกรูดนะคะนี่พี่อัดแช่ไว้เป็นห่วงหนอนมากกลัวหนอนตายนะคะแล้วเราค่อยมาดูตอนที่พี่อัดเปลี่ยนอาหารให้มันอีกทีนึงนะคะพี่อัดชุบเดี๋ยวไปดูนะอีกทีฝากติดตาม EP 2นะคะจะมีให้ชมเรื่อยๆค่ะ